135เจอกับซุปเปอร์บอลทีเดียว9ภาคที่ครับภาคที่อะไรเจอภาคที่3ครับภาคที่3 2ครั้งก่อนหน้านี้เราชนะมาครับชนะทั้ง2ครั้งเลยที่ที่เราดำเนินเนี่ยทั้ง2ไฟเลยครับผมวันนั้นตั้งแต่โอ้โห2 3ปีแล้วเนาะ2ปีได้ครับ2ปีได้วันนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้า2 3ปีที่แล้วก็เราได้หลักเหลี่ยมได้หลักเหลี่ยมนะครับผมตอนนั้นเค้ายังเก่งก้างนิดนึงครับผมแต่ตอนนี้เค้าดูหนานะเค้าดูหนาเมื่อกี้ดูเนื้อตัวรูปร่างเป็นไงล่ะก็ดีครับน้องมาดีครับอืมฟอร์มสดด้วยครับผมเค้ามีอะไรน่ากลัวบ้างตอนนี้เนี่ยดูแล้วซุปเปอร์บอลเขาก็มีลูกแข็งแรงก็มีเข่านะครับอืมวันนี้เขาเดินใส่เราแน่ๆเดินแน่นอนครับซึ่งมันเข้าทางก้าวหน้าอยู่แล้วใช่ครับเราชอบมวยแต่เขาโอ้ยสบายเลยวันนี้แข้งซ้ายผ่านไหมก็ต้องทำให้ผ่านครับ135คุมเยอะไหมครับตอนนี้ก็ประมาณ5-6 กิโลก็เมื่อวานก็ไปวิ่งที่จอดรถกะมาเป็นหนึ่งเงาใช่ครับ2รอบครับโอ้แล้ววันนี้ช่างครั้งแรกเป็นไงครับผ่านเลยครับผ่านเลยไม่ต้องวิ่งละพอละพอแล้วครับเบื่อชุดน้ำหนักแล้ววิ่งมาเยอะแล้วซ้อมมารวมๆกี่วันครับจากไฟที่แล้วประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์กว่าได้ไฟนี้เน้นอะไรเป็นพิเศษครับก็พยายามใช้อาวุธที่เราถนัดนะครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายมัดซ้ายขอบซ้ายอืมวันนี้เนี่ยถ้าเดินช้าเดินคิดหน้าคิดหลังยึกยักเนี่ยเสร็จไหมเสร็จแน่นอนครับเสร็จแน่นอนครับผมเพราะไฟที่แล้วนี่ก็เสียดายเหมือนกันเสียดายครับกรรมการเขาตกใจไปหน่อยไม่เป็นไรครับมันเด้งดึงขึ้นมาบอกอาการเขาได้ด้วยครับเขาเลยไม่ได้นับวันนี้ต้องมีไหมต้องมีนับไหมพยายามครับพยายามเพราะว่าน้องขอเดินเข้ามาก็มีโอกาสครับครับอายุไรแล้วครับ30ครับ30คนจังหวัดนครศรีธรรมราชปล่อยเท่าไหร่แล้วพี่ปล่อย66ครับ66นะครับมวยฝีมือซ้ายสูง170ครับ170ชกมวยมานี่300เกือบน่าจะได้ครับเกือบ4ยังพี่น่าจะถึงประมาณสัก300โอเคฝากพี่ลงช่วยเชียร์หน่อยครับวันนี้ก็ฝาก FC ก้าวหน้าและ FC PK ทุกคนนะครับและแฟนมวยทั่วประเทศช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ก้าวหน้านะครับไฟนี้เต็มที่แน่นอนครับผมครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับworldsiamstadium.com